ะเนี่ยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามากันหรือยังคะวันนี้มาดึกนิดนึงวันนี้เป็นเคสแก้จมูกโอเพ่นเนาะตอกฐานนะคะเข้ามาดูกันเร็วไรไม่นานไรกุบกิบเบาๆนะเข้ามาแล้วยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเนาะโอเคค่ะสวยมากๆเลยอันนี้คือตรงหัวตานี่เริ่มบวมแล้วนะคะอันนี้เราไลค์กันกรุบกริบเบาๆนะคะก็คืออันนี้หลังทำทันทีนะคะแต่ว่าเริ่มบวมบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวพาให้ดูวนให้ดูรอบเลยนะคะของน้องก็คือเริ่มหนึ่งโอ้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 จมูกโอเพ่นปลายสวยมากๆเลยเจ็บไหมคะน้องฟ้าไม่เจ็บเนาะเห็นปมไหมคะตรงข้างจมูกตรงนี้นะคะก็คือเป็นการตอกกระดูกนะคะเป็นการตอกฐานนะคะทรงสวยมากๆจะต้องบอกนิดนึงว่าตรงบริเวณหัวตาค่ะตรงหว่างคิ้วตรงหัวตาเลยนะคะตรงระหว่างหัวตาเนี่ยเริ่มบวมแล้วเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงพี่ขอโชว์รูปบีฟอร์นิดนึงนะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยน้องน่ารักมากเลยคือคักอยู่คนเดียวมันคือคักอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้เอออ่ะ before ค่ะคุณ before โฟกัสหน่อยสิคะก็กล้องโฟกัสหน่อยสิคะกล้องอ่ะคุณขอบคุณมากที่ช่วยแตะฟรื้อ before นะ after ค่ะอันนี้นะคะหลังทำทันทีคือจะบอกว่าตรงบริเวณหัวตามันค่อนข้างจะเริ่มบวมแล้วเพราะว่าจริงๆเสร็จมาสักพักแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเราดูมุมนี้เลยมุมเดียวกันนะคะมุมเดียวกันพยายามให้มุมเดียวกันก่อน before นะคะเห็นไหมคะความปลายจมูกนี่แหละที่เราต้องการอ่ะแตะให้หน่อย โฟกัสค่ะโฟกัสมาค่ะ เห็นไหมคะคือทำไมถึงต้องแบบคือตรงนี้แหละที่พวกเราอยากได้กันนะคะเป็นเรื่องของความสวยเรื่องของหูหิงด้วยนะคะเห็นไหมปลายจมูกนี่เองเห็นไหมคะเป็นไงเอ่ยสวยมากๆเลย before after ต่างกันชัดเจนนะคะเห็นไหมคะหลังทำสวยมากจำรูปตัวเองได้ไหม before after นะเบาๆเอาเธอเอาไป IG โอเคค่ะIG พา IG พาไปดูคนละฝั่งค่ะ IG คนละฝั่งค่ะ IG ก้มหนึ่งออกมาแล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกรุบกริบเบาๆตอกฐานนะคะน้องเป็นคนที่ฐานจมูกค่อนข้างใหญ่นะคะแป๊บหนึ่งเราอยากได้รูปหน้าตรงจังเลยเธอมาแล้วฟรื้บ before after นะคะเห็นไหมคะชัดเจนนะคะเวลาเรามีปลายจมูกอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะดูหน้าดูมีมิติขึ้นอันนี้เริ่มบวมแล้วนะคะการที่มีปลายจมูกเนี่ยเราหน้าดูมีมิติขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโงเหงด้วยนะคะเนี่ยความปลายจมูกนี่คือที่สิ่งที่เราอยากได้นะเวลาในการเสริมด้วยซิลิโคนธรรมดาเนี่ยถ้าต้องดันขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงทะลุเนาะอันนี้น้องก็เคยผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วใช่ไหมเราบอกก่อนคือเราเจอกันบ่อยมากเราจะรู้ว่าเฮ้ยน้องจะแบบนิดนึงเนาะกับเรื่องจมูกใช่ไหมเนาะนิดนึงเราเข้าใจแต่สวยมากจริงๆเลยค่ะน้องฟ้าเนาะตอกแล้วดูแบบปลายเล็กลงเนาะแล้วเป็นเคิร์ฟแต่ตรงนี้ตรงช่วงหัวตาเนี่ยจะยังบวมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่ถอดเฝือกก็จะเห็นระดับนึงละพอ follow 1เดือนเนี่ยจะเห็นเลยว่าสวยชัดขึ้นนะคะแล้วมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะค่อยๆรัดแกนเข้าไปนะคะแล้วก็จนถึงประมาณ3เดือนเนี่ยแล้วก็จะประมาณนั้น 3-6 เดือนก็จะประมาณเลยนะคะก็ในการเสริมจมูกนะคุณหมอจะคำนึงในเรื่องของโหนกิ้งด้วยนะคะแล้วก็ความรับเข้ากับหน้าเนาะสวยต้องรวยด้วยสวยอย่างเดียวไม่ได้สวยต้องรวยด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องฟ้ามากน้องฟ้ายังบอกว่ายังไม่ตื่นดีเลยกับพี่ทำอะไรกับหนูเนี่ยหนูจะบอกนี่จะไม่ได้บังคับลูกค้านะจะไม่ได้บังคับลูกค้าฉันนะอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่รับคนไข้นะแต่ว่าน้องบอกว่าหนูยัง
ห่วงคนมารับด้วยแล้วยังแบบงงๆอยู่นิดนึงเนาะยังแบบเพิ่งตื่นก็จะประมาณนี้เลยนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะพี่ขอบคุณน้องฟ้ามากไม่กวนแล้วเดี๋ยวเต็มกลับบ้านเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องบล็อกจมูกแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยสักพักแล้วขออนุญาตน้องไลค์ก่อนนะคะจะได้พอมันเริ่มบวมเราก็อยากบล็อกก่อนแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบวมไปมากกว่านี้นะคะโอเคอ่ะกลับมาที่เราใครเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้จะมีแจกไหมเนี่ยประมาณไม่เกินเขาเฉพาะในไลค์นะถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจบไลค์ก็ไม่ได้แจกแล้วนะเออนะคะก็วันนี้แจกเป็นกิฟต์เซต2ชิ้นเหมือนเดิมนะคะคำถามก็คือน้องแก้จมูกแบบไหนคะตอบกันเข้ามาด้วยนะตอบกันเข้ามานิดนึงนะคะไม่ต้องเบื่อหน้าแอดมินนะคะอยู่เช้าอยู่เย็นอยู่อย่างเงี้ยละค่ะทำอะไรก็โชว์ค่ะทุกอย่างก็นะอยากโชว์ว่ามันแบบในคลินิกมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้จมูกโอเพนตอกฐานโอ้ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะโอ้แฟนแฟนแท้จริงๆเลยเข้ามาก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะเข้ามาอย่าลืมแชร์ด้วยนะนะคะใครไม่รู้คำตอบก็ลอกเลยนะคะเราอยากแจกนะคะก็ยังไงก็ตอบกันเข้ามานะก็คุยสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งคนไข้กลับบ้านนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะตอบคำถามคืนจริงลอกกันมาเลยก็ได้นะ IG ลอกเลยก็ได้นะแก้จมูกโอเพนตอกฐานเอาถูกต้องค่ะ IG ยังไงคะ IG เงียบมาก IG เงียบมากหลับไปไหนเธอหลับหนีโควิดเหรออืมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปกันแล้วนะก็นอนหลับพักผ่อนฝันดีกันนะคะ Good night นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แมสด้วยนะคะพยายามอย่าแบบสัมผัสอะไรยังไงนะคะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะสำหรับช่วงโควิดอย่างนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะมีอย่างนี้วันนี้ได้จะเจออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ดูแลตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ Good night ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ Beep, 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 beep.